ายการต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับผมวิบูลีรัตนกจรครับและดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันมงค่ะสวัสดีครับคุณซีครับสวัสดีค่ะพี่อามนอกเหนือจากงาน BOI Fair แล้วอีกงานหนึ่งนะครับมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่อุ้ยทำไปมากเลยค่ะไม่มีโอกาสไปค่ะเสียดายมากผมก็ไม่มีโอกาสไปแต่ทีมงานเรามีโอกาสไปครับและเมื่อไปแล้วก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการนี้ด้วยนี่คือมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ได้พาคณะสื่อมวลชนสัญจรเข้าเยี่ยมชมงานเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชมสวนจำลองนานาชาติมากกว่า30ประเทศมหัศจรรย์แห่งพันไม้และสวนเฉลิมพระเกียรติขององค์กรต่างๆที่หาชมได้ยากตราตรึงไปกับนิทรรศการใต้ลมพระบารมี 84 พรรษามหาราชาที่นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยนะครับมีมากกว่า30ไฮไลท์นะครับโดยเฉพาะ3ไฮไลท์ใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Giant Flora View นะครับก็ได้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วสูง42เมตรนะครับและเติมเต็มความรู้กับนิทรรศการอื่นๆอีกมากมายตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสุดพิเศษอันหลากหลายที่จะมาสร้างความสุขสุดประทับใจทั้งในและต่างประเทศสวนแสงแห่งจินตนาการนะครับดวงไฟนับล้านดวงในพื้นที่กว่าประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะครับก็ได้มีการประดับไฟสวยงามเพื่อที่จะให้ผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมในเวลาช่วงพบค่ำเนี่ยได้เห็นสวนอย่างสวยงามในตอนกลางคืนนะครับโดยเป็นการจัดแสดงดวงไฟนับล้านดวงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับเหล่าผีเสื้อเรืองแสงที่จะมาโบยบินเต้นรำพร้อมไปกับเสียงดนตรียามค่ำคืนสวนเยาวชนรักโลกก็พร้อมที่จะรับเยาวชนจากทั่วประเทศไทยนะครับเข้ามาร่วมกันในการที่จะเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหล่นะครับโดยงานจะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคม2554ถึง14มีนาคม2555เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ168ชั่วโมงได้นะคะทุกวันพุธเที่ยงคืนค่ะวันนี้ผมและน้องซีลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ